มีคนที่เห็นจุดดำลอยไปมาหรือว่าแมงวันแมงวีที่ตาหรือว่าเห็นเหมือนกับลูกน้ำนะคะซึ่งพอมาตรวจตาแล้วเนี่ยเราพบสาเหตุมากมายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากน้ำวุ้นตาเสื่อมคนเหล่านี้ทำเลสิกได้หรือเปล่าวันนี้เรามาพบคำตอบกันนะคะสวัสดีค่ะเคยมีคนไข้หลายท่านนะคะมีอาการเหมือนกับเห็นจุดดำลอยไปมาที่ตาบางทีก็บอกว่าเหมือนแมงวีนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับลูกน้ำลอยไปมานะคะอาการนี้ส่วนใหญ่ตรวจพบเนี่ยมักจะเกิดจากน้ำวุ้นตาเสื่อมนะคะน้ำวุ้นตาที่เสื่อมเนี่ยมันก็เกิดจากภาวะที่บางครั้งเนี่ยด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราโดนแสงแดดมากขึ้นหรือในตัวน้ำวุ้นเองที่มันเริ่มการมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแต่อันที่สำคัญมากๆคือถ้าเรามองเห็นน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องระวังนะคะว่ามีรูฉีกที่บริเวณจอตาหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะทำให้มีเซลล์ที่ผนังของจอตานั้นหลุดมาแล้วทำให้เห็นปริมาณจุดดำลอยไปมานั้นเพิ่มขึ้นได้แล้วคนกลุ่มนี้สามารถทำเลสิกได้หรือเปล่าอันเนี้ยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคะคนกลุ่มนี้ทำเลสิกได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าเมื่อเราหยอดยาขยายม่านตาแล้วเราตรวจจอประสาทตาแล้วเนี่ยนะคะจุดดำลอยไปมานั้นเป็นแค่น้ำวุ้นตาเสื่อมหรือว่ามีรูฉีกด้วยถ้าหากว่ามีรูฉีกต้องซ่อมก่อนค่ะต้องยิงเลเซอร์ทำให้รูฉีกอันนั้นเนี่ยปิดเสียก่อนนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงปลอดภัยเสียก่อนจึงจะทำเลสิกได้แต่ก็มีสิ่งที่อันนึงสำคัญมากๆคือสมมติว่าถ้าคนคนนั้นเขาเห็นจุดดำลอยไปมาอยู่แล้วเนี่ยนะคะวิธีการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรชัดเจนเราต้องพยายามอยู่กับเขาให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางที่เนี่ยมีการใช้เลเซอร์นะคะเรียกว่าแยกเลเซอร์เนี่ยในการยิงและเพื่อให้เขามีการขยับของตำแหน่งของไอ้จุดดำตรงนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้แก้ที่สาเหตุแต่แก้ที่ปลายเหตุว่าให้มีการเลื่อนตัวทำให้ไม่หงุดหงิดรำคาญใจต่อไปคนกลุ่มนี้ถ้าเรามามองในมุมหนึ่งเนี่ยสมมติถ้าเขาทำเลสิกนะคะบางครั้งการเห็นที่ชัดขึ้นน่ะอาจจะทำให้เห็นจุดดำลอยไปมาชัดขึ้นอันนี้ต้องถามตัวเองให้แน่ๆนะคะว่าเวลาเรามองเห็นจุดดำลอยไปมาเนี่ยเราเกิดความรำคาญหรือเปล่าถ้าเรารำคาญเราอาจจะเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่ามันจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะน้ำวุ้นตาเสื่อมไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวนะคะต้องอาศัยการขยายม่านตาตรวจอย่างละเอียดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะคะมีรูฉีกหรือเปล่าถ้ามีก็ยิงเลเซอร์ซ่อมแล้วก็นัดตรวจกับจักษุแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางจอตาเนี่ยนะคะก็สำคัญมากๆนะคะการมีน้ำวุ้นตาเสื่อมไม่ใช่ทำเลสิกไม่ได้สามารถทำได้แต่เราจะต้องทราบว่าบางครั้งเราจะเห็นจุดดำลอยไปมาชัดขึ้นนะคะก็การตรวจตาประจำปีทุกปีอะค่ะเป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยรักษาตาได้อย่างดีนะคะก็แนะนำนะคะให้ตรวจตาประจำปีทุกปีคราวหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาตากันนะคะที่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ